สวัสดีครับผมศรีสะเกษสอนรุ่งวิสัยแชมป์โลกรุ่น UVC ผมโตขึ้นจังหวัดศรีสะเกษครับผมช่วงนั้นผมไม่มีตังค์สักบาทครับแล้วก็มันไม่ไหวจริงๆผมก็เลยตัดสินใจมาเป็นพนักงานเก็บขยะที่เซ็นทรัลเหมือนเดิมที่ห้างเป็นพนักงานเก็บขยะใช่ไหมครับมันจะมีของที่ยังไม่เสียยังไม่หมดอายุมันจะเป็นพวกปลาแซลมอนแล้วก็เป็นพวกเนื้ออย่างเงี้ยก็กองเชียร์ให้กำลังใจเยอะมากเราจะมันจะเหมือนที่จะไต่ไฟนี่แหละไฟที่ล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่ศรีสะเกษเลยครับผมมันจะทำให้เราไม่เหนื่อยแล้วจะมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นก็พ่อแม่ครับผมที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ครับก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กครับผมแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดครับผมมันทำให้ผมเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนมีกำลังใจครับผมแล้วก็มีความสุขครับผม